We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมสุดยอดโหราจารย์ไว้มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางเอมิเดียชานัลเอเชียวันนี้ช่วงฮวงจุ้ย 4.0 โดยผมอาจารย์เจตสินแสเจ็ดดาววันนี้ไม่มีเคล็ดลับทางฮวงจุ้ยมาฝากนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจารย์ก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องดวงชะตาในปี2562นะครับเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้กับแฟนๆรายการบ้านดวงนะครับเพื่อจะรู้ว่าท่านจะต้องได้พบเจออะไรบ้างในปี2562ทั้งดีและร้ายและท่านจะต้องเตรียมตัวรับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะพูดในเรื่องโหราศาสตร์ไทยก่อนนะครับพูดให้จบแล้วก็ต่อด้วยโหราศาสตร์จีนนะครับเนื่องจากทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนปีนักษัตริย์กันหลังวันที่4กุมภาพันธ์นะครับก็คงจะจบโหราศาสตร์ไทยพอดีนะครับและในช่วงที่เปลี่ยนปีนักษัตริย์ทางโหราศาสตร์จีนแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องสำคัญทางฮวงจุ้ยนะครับที่จะต้องพูดคือทิศอสูรนะครับทิศแตกสลายทิศมหาวิบัตินะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเขาห้ามทุบเคาะเจาะตอกบ้านอาศัยนะครับถ้าละเมิดแล้วมันก็จะ กระทบในทิศเหล่านี้มันก็จะส่งผลกระทบร้ายแรงกับทุกคนในบ้านเลยนะครับเพราะงั้นเราต้องรู้ทันนะครับว่าจะรับมือกับทิศอสูรทิศไม่ดีเหล่านี้ยังไงนะครับถ้ามีความจำเป็นจะต้องทุบเคาะเจาะตอกจริงๆเราจะต้องทำยังไงถึงช่วงนั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาพูดในเรื่องของฮวงจุ้ยอีกครั้งนะครับครับในเรื่องของดวงในปี2562นะครับอาจารย์ก็จะพูดของเริ่มจากราศีมังกรก่อนนะครับซึ่งปกติแล้วทางโหราจารย์ทั่วไปนะครับทั้งหลายท่านจะ เริ่มจากราศีเมษก่อนเนื่องจากราศีเมษเนี่ยเป็นราศีลัคนาดวงเมืองและลัคนาโลกและที่สำคัญทางโหราศาสตร์ไทยเราจะเปลี่ยนศพนะครับการที่วันขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับก็ประมาณเดือนเมษาเพราะฉะนั้นราศีเมษก็จึงเป็นราศีแรกนะครับแต่ส่วนของอาจารย์เนี่ยใช้สากลหน่อยนะครับก็เริ่มจากราศีมังกรก็เดือนมกราเนื่องจาก เป็นห่วงแฟนเป็นแฟนรายการมาดวงที่เป็นราศีท้ายๆนะครับเช่นราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมต้องรอกันนานนะครับกว่าจะมาถึง เพราะงั้นท่านที่อยู่ราศีท้ายๆก็ฟังอาจารย์ก่อนนะครับส่วนราศีต้นๆก็ฟังโหราอาจารย์ท่านอื่นๆไปก่อนนะครับชาวราศีมังกรนะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับถึง12กุมภาพันธ์นะครับเรียกว่าชาวราศีมังกรหรือท่านที่ผูกดวงวันลัคนาแล้วเป็นลัคนาราศีมังกรอันนี้คือแน่นอนนะครับเพราะการวางลัคนาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลาเกิดนะครับแล้วใช้สถานที่เกิดเป็นตัวละเอียดนะครับมาตัดเวลาท้องถิ่นนะครับหลายๆท่านเลยพบปัญหาว่าฟังคำพยากรณ์นะครับจากสื่อต่างๆจาก YouTube หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่สารต่างๆแล้วไม่แม่นยำนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เกิดในลัคนาราศีนั้นๆจริงๆนะครับเช่นคนที่เกิดในช่วง15มกราถึง12กุมภาพันธ์มีจำนวนมากครับที่ไม่ใช่ชาวราศีมาก่อน เวลาเกิดของท่านพาท่านไปเป็นชาวราศีลัคนาราศีอื่นนะครับที่ท่านจะทราบได้นะครับว่าท่านเป็นคนลัคนาราศีอะไรนั้นจริงๆท่านจะต้องมาดูดวงนะครับผูกดวงชะตาวางลัคนากับทางอาจารย์หรือทางโหราอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้นะครับผูกครั้งเดียวท่านก็จะทราบตลอดชีวิตนะครับว่าท่านเป็นคนราศีไหน เวลาฟังคำพยากรณ์ต่างๆก็จะแม่นยำนะครับโอเคครับชาวราศีมังกรเนี่ย
เป็นคนที่อดทนมากนะครับเป็นราศีที่อดทนที่สุดใน12ราศีนะครับเพราะเป็นราศีแม่ธาตุดินนะครับเป็นคนมั่นคงรักใครรักจริงนะครับทิ้งคนยากนะครับเป็นคนที่ปากกระจายค่อนข้างตรงกัน รับแบกรับภาระนะครับเป็นคนที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองยาก นะครับเคยคิดเคยทำยังไงก็ชอบที่จะคิดจะทำอย่างเดิมนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้จึง พบกับปัญหามากนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นปี59ดาวมฤตยูย้ายเข้ามาสู่ราศีเมษเล็งกับภพกรรมะซึ่งเป็นภพกรรมะแปลว่าการกระทำแปลว่าการงานนะครับทำให้ดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะครับถ้าปรับตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงตัวได้ก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีมังกรเนี่ยจะปรับตัวยากจะไม่ค่อยปรับตัวนะครับเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีผลกระทบมากนะครับหลายๆท่านนะครับชาวราศีมังกรหลายๆท่านที่จะต้องเปลี่ยนงานออกจากงานตกงานนะครับเพราะดาวมฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงคือความทันสมัยนะครับ ประกอบกับราหูนะครับเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะครับเป็นภพปัตตนีเล็งกับลัคนาดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับเป็นพินทุบาทด้วยนะครับราศีเล็งดวงชะตาก็วุ่นวายเป็นพินทุบาทก็เรียกว่าดวงแตกนะครับในเรื่องการงานนะครับก็เดือดร้อนนะครับในเรื่องครอบครัวก็ครอบครัวแตกนะครับในเรื่องการเงินก็ถังแตกนะครับก็ประสบความเดือดร้อนมากครับชาวราศีมังกรดีนะครับที่เป็นชาวราศีมังกรเพราะชาวราศีมังกรเป็นคนมีความอดทนนะครับถ้าเป็นราศีอื่นก็จะลำบากกว่านี้นะครับในเรื่องยังไม่พอนะครับยังมีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภพวินาศนะครับเจ้าตัวเป็นวินาศแปลว่าทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะครับออกหน้าออกตาไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเสมอทำให้ชาวราศีมังกรช่วงที่ผ่านมานี้อึดอัดนะครับค่อนข้างจะไม่อยากไปไหนนะครับอยากจะเก็บตัวนะครับก็มีข่าวดีนิดหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับปี2562นี้ดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นจากปีก่อนแน่นอนครับดีขึ้นถึงแม้จะไม่ดีแบบพลิกฝ่ามือยังไม่ดีถึงที่สุดแต่ก็จะดีขึ้นอย่างที่ท่านรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องการงานก่อนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบชาวราศีมังกรต้องมีการเปลี่ยนแปลงงานนะครับหลายท่านตกงานนะครับแต่หลังในปี2562นี้นะครับท่านก็จะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวมาจากภพปุตตะนะครับก็จะย้ายเข้ามาสู่ภพกรรมะนะครับซึ่งจริงๆย้ายมาแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ได้รับผลการที่ดาวจะทำงานเนี่ย องศาของดาวจร นั้นจะต้องได้องศากันกับองศาอาทิตย์ในวันเกิดของท่านนะครับทำองศากันได้กันดาวถึงจะเริ่มทำงานนะครับปุตตะแปลว่าใหม่ๆนะครับปุตตะแปลว่าการศึกษาปุตตะแปลว่าชื่อเสียงนะครับแปลความว่าท่านที่ราศีมังกรที่อยู่ในใบการศึกษานะครับท่านก็จะมีความสำเร็จในเรื่องการศึกษาท่านที่ทำงานแล้วแต่ยังศึกษาเพิ่มเติมนะครับ อาจจะศึกษาในด้านอื่นที่ไม่ตรงกับสายงานท่านก็จะประสบความสำเร็จทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ภพกรรมะในราศีตุลเป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงเกษตรแปลว่าแน่นอนนะครับแปลว่าท่านสำเร็จแน่นอนนะครับการงานนะครับปุตตะกรรมะแปลว่าท่านจะต้องได้งานใหม่แน่ๆนะครับและเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่ดีของท่านนะครับท่านราศีมังกรที่เคยเบื่อเคยเซ็งนะครับไม่งานที่เคยทำอยู่ก็ไม่ได้ทำ
สิ่งที่ชอบหรือว่างงานตกงานงานของท่านมาแล้วนะครับท่านจะคึกคักนะครับเพราะคนราศีมังกรชอบทำงานนะครับท่านจะคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมางานท่านจะหนักเลยงานจะยุ่งแต่ท่านก็จะมีความสุขขึ้นนะครับและงานนี้จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงในวงงานของท่านเองนะครับจะเป็นที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับดาวพฤหัสนะครับจะเข้าสู่ภพวินาศนะครับเป็นเข้าสู่แล้วภพวินาศในช่วงเดือนมกราคม2562นะครับแปลว่างานของท่านเนี่ยจะมีผู้ใหญ่นะครับสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับงานของท่านจะไปได้ดีมากนะครับงานหนักงานยุ่งแต่ก็จะส่งผลดีนะครับคร่าวๆในเรื่องของการงานในปี62ก็เป็นไปตามนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับเนื่องจากราหูนะครับที่ผ่านมาราหูเข้ามาสู่ภพปัตตานีเล็งลัคนาเดือนเกิดลัคนาเกิดของท่านนะครับและเป็นพินทุบาทแปลว่าดวงแตกทำให้การเงินของท่านถังแตกนะครับชาวราศีมังกรที่ผ่านมานี่ถังแตกไม่มีเงินนะครับมีแต่หนี้สินแต่ดีที่ราหูกับพระเสาร์เป็นมิตรต่อกันนะครับหนักก็เลยกลายเป็นเบาถึงจะมีรายจ่ายมากมีหนี้มากแต่ท่านก็มีเงินใช้ยังไม่ถึงกับติดขัดจนไม่มีเงินจริงๆนะครับดาวพฤหัสนะครับอยู่ในภพราภะนะครับแปลว่าท่านจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ได้ลาภจากการอยู่เบื้องหลังได้ลาภจากสังคมนะครับได้ลาภจากความรู้ของท่านที่สะสมมานะครับดาวพฤหัสอยู่ในภพราภะนี่ได้มาตรฐานเป็นมหาจักรด้วยนะครับมหาจักรแปลว่ายิ่งใหญ่แต่คำยิ่งใหญ่ของมหาจักรมีเงื่อนไขคือมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันธงเฉงแปลว่าท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกว่าจะได้ประโยชน์จากการศึกษาท่านต้องเหน็ดเหนื่อยศึกษามามากมายกว่าจะได้มันถึงเวลาที่ท่านจะได้ประโยชน์ได้ลาภจากการศึกษาที่ท่านหมั่นเพียรมานะครับท่านจะได้ลาภจากคุณงามความดีของท่านนะครับท่านที่สั่งสมบุญไว้นะครับสั่งสมความดีไว้ท่านก็จะได้ลาภได้ผลจากสิ่งที่ท่านสั่งสมไว้นะครับส่วนคนที่ไม่เคยทำดีไม่เคยทำบุญท่านก็ไม่ได้อะไรนะครับท่านจะได้โอกาสดีๆจากสังคมนะครับในส่วนของการเงิน ในปี2562ด้านการเงินท่านก็จะดีขึ้นนะครับอย่างมากเลยนะครับแต่มีช่วงที่ต้องระวังนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวราหูขออภัยราหูไม่ใช่ดาวครับเป็นเงาพระราหูเนี่ยจะย้ายนะครับจากราศีกรกฎขึ้นไปที่ราศีมิถุนนะครับเป็นภพอรินะครับราหูเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับการเงินเป็นอริแปลว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับอาจารย์ต้องขอเตือนว่าท่านจะต้องชาวราศีมังกรต้องไม่ให้ใครยืมเงินเด็ดขาดนะครับในช่วงต้นปีนะครับจนถึงทั้งปี2562เนี่ยต้องไม่ให้ใครยืมเงินถ้ายืมแล้วท่านจะไม่ได้คืนและท่านจะมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันจะติดขัดจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีนะครับถ้าท่านใจแข็งนะครับไม่ให้หยิบยืมนะครับท่านก็จะไม่วุ่นวายในเรื่องการเงินนะครับเงินท่านจะหาได้นะครับแค่ระวังเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับเรื่องความรัก เรื่องความรักเนื่องจากพระราหูนะครับอยู่ในภพปัตตานีตั้งแต่ประมาณวันที่4สิงหาคมนะครับพระราหูเนี่ยจะครองภพเนี่ยประมาณปีครึ่งนะครับซึ่งกำลังจะย้ายแล้วนะครับประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะย้ายแล้วนะครับมีมาตรฐานเป็นพิทุบาทนะครับเรียกว่าดวงแตกทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับหลายท่านเลยต้องเลิกนะครับมีคู่ก็ต้องเลิกกับคู่นะครับท่านที่มีคู่หลายคู่นะครับก็ได้เลิกกันแน่นอนนะครับอันไหนที่ไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องเลิกลากันไปก่อนกุมภาพันธ์62แน่นอนนะครับที่เหลือก็คือของจริงนะครับ
แต่ถึงจะเป็นของแท้นะครับเนื่องจากราหูครองภพปัตตนีและเล็งดวงชะตามันต้องเกิดเรื่องวุ่นวายครับ ไม่ราบรื่นแน่นอนต้องมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันไปเรื่อยนะครับมันจะพ้นจะผ่านแล้วนะครับประมาณกุมภาพันธ์นะครับก็จะผ่านแล้วทีนี้อาจารย์ก็ต้องเตือนนะครับเรื่องสำคัญมากเพราะว่าชาวราศีมังกร กำลังจะพ้นเคราะห์พ้นโศกแล้วนะครับแต่ถ้าท่านพลาดนะครับในเรื่องของคู่ครองนะครับเนื่องจากพอราหูย้ายออกจากภพปัตตนีแล้วเนี่ยท่านจะกลับมาเป็นคนเนื้อหอมนะครับคนโสดก็จะมีคนเข้ามาเยอะนะครับท่านจะต้องใช้พิจารณญาณเลือกให้ดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้คู่ในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องศีลธรรมให้มากนะครับ อย่าไปยุ่งกับใครอื่นอีกนะครับในเมื่อท่านมีคู่แล้วหรือคนโสดก็อย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่แล้วนะครับเพราะว่าแทนที่ท่านจะพ้นโศกพ้นโทษพ้นภัยแล้วนะครับท่านก็จะกลับมาวุ่นวายมาเดือดร้อนนะครับมาตกต่ำเหมือนเดิมนะครับชาวราศีมังกรไม่เอานะครับท่านที่ไม่เอาก็ยกให้อาจารย์ได้นะครับอาจารย์จัดการได้นะครับพูดเล่นนะครับเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็ยังเอาตัวไม่รอดนะครับก็ต้องระวังเรื่องศีลธรรมให้มากนะครับแล้วก็สรุปนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยทั้งการงานการเงินความรักก็จะดีขึ้นนะครับอดทนอีกนิดเดียวครับตอนนี้ท่านดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณต้นปี2563นะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของราศีมังกรจะกลับเข้าบ้านนะครับสู่ราศีมังกรมังกรกลับมาคราวนี้จะยิ่งใหญ่มากครับจากเดิมที่ท่านเคยเป็นมังกรเกยตื้นนะครับท่านก็จะเป็นมังกรขนองฤทธิ์นะครับจะยิ่งใหญ่มากพระเสาเวลาให้คุณคนนี้ให้ยากมากนะครับต้องผ่านการทดสอบผ่านอะไรมากมายแต่เมื่อให้คุณแล้วนะครับให้คุณอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านจะกลับมายิ่งใหญ่กลับมาโด่งดังนะครับกลับมามั่นคงมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรนะครับนะครับและสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะตรวจสอบดวงชะตาชนิดเจาะลึกนะครับแบบส่วนตัวเจาะกันไปเลยนะครับว่าเดือนไหนท่านจะมีโชคลาภเดือนไหนท่านจะมีปัญหาท่านจะต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษท่านจะต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะคว้าโอกาสทองในช่วงเวลานั้นไว้ได้อย่างไม่ผิดพลาดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์นะครับหรือท่านที่ต้องการซิมมือถือพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตานะครับกับร้ายให้กลายเป็นดีในราคาเบาๆนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับจะปรับแก้ฮวงจุ้ยนะครับเพื่อพลิกชะตาชีวิตนะครับแก้ไขปัญหาสุขภาพแก้ไขปัญหาครอบครัวแก้ไขปัญหาธุรกิจการค้าการงานการเงินนะครับด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงสายตรงฮะซึ่งอาจารย์รับประกันคุณภาพนะครับถ้าจัดแล้วไม่ดีจริงนะครับอย่างที่คุยจัดแล้วไม่เห็นผลจริงยินดีคืนเงินครับเพราะฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเป็นของแท้แล้วมันต้องพิสูจน์ได้จริงต้องเห็นผลได้จริงนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อน้ำหอมณหน้าทองว่านเถาหลงที่โด่งดังนะครับมหาเสน่ห์เรียกโชคลาภนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางไลน์เช่นกันนะครับสามารถสอบถามทางไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับเห็นแล้วนะครับก็จะตอบนะครับโดยปกติแล้วก็จะรอไม่นานนะครับไม่กี่ชั่วโมงก็จะตอบนะครับและในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับอาจารย์และทางรายการบ้านดวง M Media Channel Asia นะครับก็ขออำนวยพรให้แฟนๆบ้านดวงทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเป็นที่รักของทุกๆคนที่ท่านรักนะครับคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จโดยพันนะครับขอให้สำเร็จโดยไม่มีเงื่อนไขอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่อาจารย์จะได้นำมาฝากในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ